ต้องบอกว่าใครกำลังเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นมือใหม่เนี่ยต้องฟังข่าวนี้เพราะว่าดีดี้พาคุณผู้ชมไปดูเกษตรกรเลี้ยงวัวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิล่าสุดเนี่ยเขาเปิดฟาร์มสอนการเลี้ยงวัวแบบครบวงจรเลยนะคะแล้วก็ต้องการสอนให้กับคนที่สนใจแบบฟรีไม่คิดเงินด้วยค่ะมาแล้วค่ะแห่งแรกในจังหวัดชัยภูมิแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะที่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยพากันยึดอาชีพเลี้ยงวัวแล้วก็ยังสอนวิชาเลี้ยงวัวให้กับคนที่สนใจหากเดินทางมายังบ้านหนองไข่น้ำตำบลกระฮาดอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิคุณก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวกลับไปแบบแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวิตฟาร์มนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวแบบประณีตต้องใช้คำนี้นะคะของนายสุวิทรักชัยภูมินะคะประณีตก็คืออะไรคุณผู้ชมคือเขาจะดูแลเลี้ยงวัวในคอกอย่างดีเลยไม่ปล่อยออกไปข้างนอกทำให้ได้วัวที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีแล้วก็มีเงินปลดหนี้สินได้นะคะนายสุวิทนะคะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังว่าเขายึดอาชีพเลี้ยงวัวมานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่มาเลี้ยงแบบประณีตนานกว่า10ปีนะแล้วก็ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สอนเลี้ยงวัวแบบครบวงจรให้แก่ผู้ที่สนใจด้วยนะคะโดยเขาจะสอนตั้งแต่การสร้างคอกวัวการปลูกหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารของวัวแนะนำการให้น้ำให้อาหารสอนวิธีการดูแลสุขภาพของวัวแบบเบื้องต้นแล้วก็ยังสอนการปรับปรุงสายพันธุ์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้ให้ได้ลูกวัวที่สวยงามมีคุณภาพด้วยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่อยากเลี้ยงวัวนะพี่สุวิทย์เนี่ยเจ้าของฟาร์มแบบครบวงจรเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้ครบทุกขั้นตอนไม่มีกั๊กไม่หวงวิชาอย่างแน่นอนที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะใครสนใจเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาแคปภาพเอาไว้ได้เลยเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ปลดหนี้ปลดสินได้ในอนาคตจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ